แล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่โดยเฉพาะตามสถานศึกษาต่างๆนี่ไม่รู้ว่ามันฮิตหรือมันเป็นเทรนด์หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นเทรนด์ที่ดีนะคะเขาก็ช่วยกันทำทางม้าลายแบบ3มิติขึ้นมาก่อนวันก่อนนี่ก็มาให้ดูหลายจุดเป็นโรงเรียนแล้วก็คนที่ช่วยกันทำก็เป็นคุณครูเป็นนักเรียนนะที่ทำทางม้าลายในโรงเรียนนี่ล่าสุดเนี่ยที่เป็นฝีมือสร้างสรรค์ของนิสิตสถาปัตย์จุฬาปี1นะคะนี่เป็นทางม้าลายที่เป็นแบบ3มิตินะคะที่เป็นฝีมือของนิสิตสถาปัตย์จุฬาปี1นะคะแล้วโพสต์นี้เนี่ยอุ๊ยคนก็ชื่นชอบแล้วก็แชร์กันไปหลายร้อยครั้งทีเดียวนะคะมีคนไปชื่นชมเยอะแยะทีเดียวนะคะทีนี้พอมันเป็น3มิติแบบนี้เนี่ยมันก็ดีอย่างนึงนะคือมันทำให้คนมองแล้วแบบตกใจอ่ะคือรถที่จะวิ่งมาเนี่ยนึกว่ามีไอ้อะไรหรืออะไรกั้นอยู่เนาะแบรีเออร์หรือแท่งหินอะไรกั้นต้องเบรกก่อนใช่แต่ว่าอีกมุมนึงก็คือแอบอันตรายนิดนึงเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าขับมาเร็วๆแล้วแบบเบรกกระทันหันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนข้ามเนี่ยบางทีถ้าดูไม่ดีเนี่ยคือมันก็มองด้วยสายตาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็น3มิติอย่างที่เขาว่านั่นแหละใช่ใช่หรือบางทีแบบคนข้ามไม่มีอ่ะแต่รถขับมาแล้วรถตกใจแล้วก็เบรกอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะค่ะแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันในอีกหลากหลายรูปแบบนะคะที่จะทำให้คนได้หยุดตรงทางม้าลายทางม้าลายประเทศไทยจะได้ศักดิ์สิทธิ์สักทีนะทางม้าลายเนี่ยมีไว้ให้รถหยุดนะไม่ได้มีไว้ให้เหยียบใช่ไหมคะไม่ได้มีไว้ให้เหยียบนะนะอีกอันหนึ่งขอด้วยไอ้ตรงที่มันเป็นเส้นทแยงสีเหลืองเป็นเครื่องหมายสำหรับห้ามจอดเพราะว่ารถจะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกอะไรต่างๆจากคอนโดจากซอยผมเห็นบ่อยๆเลยนะอันนี้คือข้างหน้าก็ติดนะข้างหน้าสีเหลืองนี่ก็ติดค่ะคือคุณก็ไปไม่ได้คุณก็ควรจะรอหลังเส้นเหลืองที่เขาขีดทะแยงก็จะมีประเภทนึงเนี่ยนะไม่รู้รีบอะไรขนาดไหนไปจ่อคันหน้าแล้วก็ทับเส้นเหลืองทำให้รถเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยนะถึงเขาโล่งๆเนี่ยเขาจะเลี้ยวเข้าซอยเข้าไม่ได้รถในซอยจะออกไปได้ตอนนี้แทนที่จะติดเลนเดียวมันก็ติดมัน3เลนเลยใช่งั้นจำได้เลยมันมีแคมเปญอยู่ช่วงนึงอ่ะแต่ว่านานมากแล้วตั้งแต่สมัยแบบยังละอ่อนอยู่ตอนนั้นน่ะเขาจะมีทำแคมเปญไอ้เส้นสัญญาณจราจรเหมือนเขาจะพูดว่าพี่จ๋าอย่าทับหนูคุณจำได้ไหมคุณจำได้ไหมพี่จ๋าอย่าทับหนูเนี่ยนะแล้วก็ทำเป็นแคมเปญเปิดในทีวีเนี่ยเยอะมากเลยนะคะรณรงค์ให้คนรู้ว่าไอ้สัญญาณจราจรบนถนนแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วก็รณรงค์ให้คนเนี่ยอย่าไปทับเส้นคือคุณจะรีบไปก็เท่านั้นเพราะว่าข้างหน้ามันยังติดอยู่อ่ะมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถก็อย่ามองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะคะมองพื้นถนนด้วยนะคะว่าสัญญาณตรงนั้นมันคืออะไรมันจะได้ช่วยกันไม่ทำให้รถติดมากขึ้น